วันนี้นะครับเราก็จะมาสอย DIY ฟันโกะป๊อปนะตอนแรกผมไปเจอที่พารากอนแล้วมันมีแต่ฟีเมลอันนี้จะเรามาหาเมลกันด้านบนต้นด้านบนไอ้กายกูว่ามันไม่มีว่ะกูว่ามีสิทธิ์มีป่ะตกกล่องละ800เลยเหรอกายถ้าเป็นสเปเชียล800ไงอ๋อไม่มีสติ๊กเกอร์ก็มีเกือบทุกอันเลยนะอันนี้ฮะฮันโซโลตก600บาทไอ้ DIY ไม่มีอ่ะไอ้ด้านล่างก็ไม่มีแล้วได้ว่ะมีแต่ด้านบนใช่ไหมทำไงวะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้กูโอ้โหข้าวร้อยเลยกายสุดท้ายมันก็ยังไม่มีสิ่งที่ผมอยากได้ DIY นะครับคงต้องไปย้อนไปที่พารากอนเพื่อซื้อไอตัว200บาท DIY เป็นฟีเมลอาจจะคงต้องทำใจแล้วแหละว่าจะได้ฟีเมลผมจะ DIY ตัวเองเป็นฟีเมลเศร้าเลยอ่ะเฮ้ยแอนนาเบลสวยนะเว้ยกลัวแอนนาเบลดีป่าววะดูดีนะละเอียดเนี้ยบอยู่นะมันเป็นสีๆแล้วต้องแบบแอนนาเบลก่อนดีป่าววะเปิดด้วยแอนนาเบลเลยเอาเลยมาถึงขนาดนี้ละยังไม่ซื้อเลยเหรอวะไปเดี๋ยวเปิดประเดิมตอนแรกพี่ครับวันนี้มีDIY แบบเมลป่ะครับหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพอเราเข้าคิโน่เราจะเข้าสู่ช่วงกายพารีวิวนะครับผมเพราะว่าเขาจะเซียนกว่าผมมากเพราะว่าเขามาบ่อยตอนนี้ช่วงเขาอยู่คอนโดยังไม่ไปมอลังมีเขามาบ่อยคนเดียวบ่อยมากผมยังไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมาซื้อฟอโต้บุ๊กเก็บคนเดียวประจำซึ่งที่บ้านเขานี่ก็โซล่ามิยาบิอะไรตึมเลยผมบอกเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นช่วงรายการเขาแล้วกันนะกูไม่ได้ซื้อโฟโต้บุ๊กจริงไงรอบเนี้ยอ้าวใช่เหรอเอองั้นก็กูแล้วล่ะดิเอ้าเหี้ยรอบล่าสุดซื้อไปแม่ด่าเหี้ยกูไปดูก่อนด่าดิเยอะแล้วไอ้เหี้ยเติมบ้านกูเลยแม่มันต้องด่าอยู่แล้วดิมันหนังสือแบบเด็กไม่ควรอ่านนะไอ้หนังสืออย่างนั้นสรุปว่าเมื่อกี้ช่วงกายอะไรไปนี่ก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่า มันแอบแม่มาถ้าแม่มันมาดูคลิปผมก็ความแตกก็ไม่ใช่ปกติแม่ดูคลิปป่ะไม่อยู่ไอ้อันนี้ไม่อยากให้แม่กูดูแล้วเออก็คลิปนี้ก็อยากให้แม่ดูนะเพราะว่ามันแอบแม่มาสยามเพราะช่วงนี้มีเหตุการณ์แบบที่มีระเบิดเราจะไม่พูดถึงมันเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากพูดถึงมันแล้วกันนะก็อันนี้เรามาอยู่ร้านโอมุนะครับเป็นร้านออมเล็ตพูดง่ายออมเล็ตแกงกะหรี่อะไรเงี้ยนะกายบอกมันอร่อยมากผมก็เลยมาแล้วไงต่อเลยสั่งอาหารดิคุณมีแนะนำอะไรบ้างผมเคยมากินแค่อันนี้อันเดียวครับมันเหมือนอาหารเด็กเลยนะเฮ้ยมันอร่อยด้วยซอสขาวอ่ะมันน่าจะเป็นไวซอสซอสเห็ดอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแต่มันอร่อยออมเล็ตที่นี่อร่อยเอ้ยงั้นน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากูจะเอาอันนี้แทนอ้าวมันอันเดียวกันเว้ยมันมีชีสด้วยอ๋อเอ้ยน่าสนใจงั้นสรุปเอาครีมเซียนมากเลยกูอาจจะสั่ง2จานก่อนแต่เดี๋ยวลองกินจานแรกก่อนตอนนี้นะครับอาหารอโนบชะที่ผมก็ไม่ได้จะหิวอะไรมากก็มาแล้วผมก็เลยให้กูต้องผ่ามึงเลยอ่ะมันเป็นช็อตเจ็ดมึงก็เอาอันนี้ไปเลยไม่ของกูมาแล้วแหละต่างกันไปต่างดิความร้อนไม่เหมือนกันปึ๊บเนี่ยปึ๊บใช่ไหมปึ๊บเฮ้ยอย่าเนี่ยมันเหลวเนี่ยนะครับปึ๊บโอ้หน้าแดงมากครับเละเลยเวียนอู้เอ้ามันมีเดี๋ยวนะเอ้าเดี๋ยวนะโหเนี่ยครับเป็นคนแล้วไอ้เหี้ยกูผ่าให้มึงมั้ยไม่ต้องอย่ายุ่งพี่ขอโทษแทนนะพี่อ้าวเขาไม่ได้ผ่ากันอย่างงี้เหรออย่าดิเอ้ยเขาไม่ได้ผ่ากันงี้เหรอจริงเหรออ้าวเขาผ่ากันไงวะผ่าให้ดูหน่อยดิผ่าให้ดูหน่อยถ้าไม่หานะเร็วๆต้องอยู่เฮ้ยถือถ้าผ่าได้ผ่าเลยผ่าถ้าไม่หานะเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าแนวนั้นถูกเปล่าหาเปล่าเออน่าจะใช่นะแนวนั้นนะไม่ใช่แนวนั้นแหละถูกต้องเลยใช่นั่นแหละทรมานจังเลยอ่ะไอ้คลิปสติฟาย
เป็นเหี้ยอะไรกันต้องบอกคนดูนะครับนี่ช่องศิลปะไม่ใช่ช่องรายการอาหารนะครับดังนั้นอาหารที่เรากินต้องแอสแท็กตามด้วยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ ASMR ใช่ไหมเขาทำกันยังไงงับงับงับใช่เหรอเขาต้องทำอย่างเงี้ยไม่รู้ใช่เหรอกูเสียงแม่งต้องทุเรศมากเลยอ่ะน้ำน้ำมีเสียงอะไรเลยต่อไปผมก็จะรายการก็จะเหนื่อยๆหน่อยเพราะผมจุกมากตอนนี้แบบค่อนข้างเดินไปไม่ค่อยไหวแล้วมึนด้วยผมรู้สึกเหมือนเห็นกุ้งแล้วแพ้เห็นกุ้งแล้วมึนๆหน่อยแบบมึนๆเอ๊ะมึนเนี่ยมึนม่านตาก็จะขดตรงเลยเอ๊ะเช็คบินเช็คบินครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราไปซื้อ DIY กันครับที่พารากอนตอนนี้เราอยู่เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ดูหนังต่อใช่ดูหนังที่พารากอนต่อเลยสวัสดีครับต้องโทษตากล้องนะครับด่าไปเลยครับเร็วจริงๆอีเร็วนี่นะครับหลังจากที่ผมบอกว่าจะไปถ่ายพารากอนที่อันนี้ไม่ใช่พารากอนนะอยู่ดีว้ามาหอเพราะอะไรเพราะอะไรมีเพราะอะไรอีกอ่ะผมก็ไม่ได้คนถือกล้องด้วยไงแล้วอยู่ดีแบบพวกป๊อปอย่างเงี้ยอ่ะมันมาอยู่ที่นี่เลยได้ยังไงโดยที่แบบไม่มีร้านค้าผมไม่ได้ไปซื้อร้านค้าอะไรเลยเงี้ยไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าเอ้าอยู่ดีมันมาเลยไงน่ะจบเลยเพราะอะไรตอบตากล้องตอบเองผมไม่ตอบไม่มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไมค์ไวเลสมันแบตหมดหรือเปล่าไงฮะแบตหมดคุณก็ถอดไมค์แล้วก็เอาไมค์จากกล้องก็ได้ไม่ได้งานคุณภาพเนี่ยคุณน้ำลายแมวตากล้องคุณนี่นะไม่ดูลูกนี่ไม่พูดก่อนมันคือนี่ครับไม่โฟกัสสวัสดีค่ะน่าอยู่ดีวะมานี่ผมต้องโทรตากล้องเลยจริงๆคือตอนไม่คือตอนผมซื้อใช่ไหมผมซื้อนี่ผมก็หันให้เขานะนี่เลยผมหันนี้เลยท่านนี้เลยเหรอก็อย่างเงี้ยแบบอิดกายนี่เลยแล้วตากล้องทำไงตากล้องทำไงอย่างนี้นะผมไม่มีโทรศัพท์ไงผมเป็นคนยุคเก่าแบบไม่ค่อยใช้โทรศัพท์ติดต่อยากผมก็แบบเอ้าผมจะไปไหนก็ไม่ได้ไงก็ต้องอยู่โซนป๊อปใช่ไหมแล้วไอ้มึงสองตัวหายไปไหนหายไปเลยแล้วกูก็แบบตอนไหนวะโอ้ก็ตอนอยู่ดีมึงกลับมากูถือถุงแล้วอ่ะกูถือกูก็ยืนอยู่แถวนี้ไอ้แถวนั้นไม่มึงไปเลยมึงไปไหนไม่รู้มึงไปไหนไม่รู้จริงเออแล้วผมก็ซื้อมาเลยไม่เลิกบ่นดีกว่าเอาไปมาเราไปซื้อที่พารากอนตกตัวแล้วไม่กี่บาทเลยอันนี้บอกราคาได้ปะบอกได้8ล้านตัวละ8ล้านเป็นเลยละ8ล้านมากปะเยี่ยมไปคือตัวนี้แต่มันไม่มีเมลไงมันมีแต่ฟีเมลครับแล้วไงฮะแล้วไงก็เดี๋ยวผมจะเพ้นใครดีวะพอทีเนี่ยโอ้ไม่พอใจทำลายข้าวของฟังก์ชันนี่เก็บมาตั้งแบบที่ไม่ถ่ายหายกันเนี่ยโอเคครับนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของพาร์ททำงานแล้วนะครับผมก็ในกล่องนะฮะก็จะเป็นบรรจุไปด้วยตัวของโมเดลฟันโกะป๊อปเลยนะครับผมก็เปิดมาก็ไม่มีแมนนวลอะไรทั้งสิ้นนะก็เป็นตัวไอตัวของ DIY นะก็จะเป็นตัวสีขาวเพียวๆอย่างนี้นะฮะแต่ปัญหานะฮะมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะนี่นะฮะมันคือมีหน้าอกของผู้หญิงนะฮะซึ่งเราจะทำการเอาคัตเตอร์มาเหลามันนะมันจะได้แบบว่าเป็นตัวผู้ชายแล้วผมสามารถทำคาแรคเตอร์ผมได้อ่ะโอเคจัดไปThank you.
ียบร้อยนะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบส่วนของแบบว่าการกรีดคัตเตอร์แบบเป็นรอยกรีดคัตเตอร์อย่างนี้นะฮะเหลี่ยมๆไม่เป็นไรฮะเราจะใช้ดินเยื่อกระดาษนะมากบมันอีกทีนึงแล้วก็ลงสีทับมันก็จะหายไปในพริบตานั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราก็จะทำการสเก็ตนะครับสเก็ตคร่าวๆแบบว่าดูว่าเราจะทำออกมาเป็นรูปแบบไหนของคาแรคเตอร์ของเรานะฮะผมก็จะสเก็ตลงไปแบบว่าเออทรงผมเอาทรงอะไรดีหน้าตาปากอะไรยังไงชุดอะไรยังไงแค่นี้นะฮะเพื่อไกด์ไลน์ในการทำงานนะฮะซึ่งมันสำคัญมากนะครับผมโอเคไอ้ก้อนเหลี่ยมๆสีขาวๆอันนี้ก็คือดินเยื่อกระดาษนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาทำการปิดส่วนที่มันเหลี่ยมๆที่เราได้ทำการคัตเตอร์กรีดไปเมื่อสักครู่นะฮะก็บางๆพอและอันนี้นะฮะก็จะสังเกตได้ว่ามีทรงผมขึ้นมาแล้วและผมใช้ผู้กันเปียะมาปาดๆมันเพื่ออะไรนะครับก็ต้องอธิบายก่อนดินเยื่อกระดาษนะฮะก็มันจะแข็งตัวได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนที่มันยังไม่แข็งตัวเราสามารถใช้น้ำเนี่ยมาลูบๆให้มันแบบเปียกๆนิ่มๆแล้วปาดให้มันเป็นเรียบๆได้นะฮะซึ่งมันจะง่ายกว่าการที่เราปั้นแบบหยาบโดยไม่มีน้ำมาช่วยนะครับไอ้น้ำเนี่ยมันจะเป็นข้อดีสำหรับทำให้แทบจะไม่ต้องใช้กระดาษทรายตอนท้ายเลยนะครับผมก็เป็นเทคนิคที่ผมได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนปั้น 3D นะฮะโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆที่ผมได้ทำการปั้นทรงผมแบบตัวละครผมคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเอาตัวละครของเราไปอบนะฮะอ่ะปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็อบสักประมาณ3นาทีก็พอละนะมันดินมันก็เริ่มแข็งอุณหภูมิก็เท่าพวกแบบไอ้ก็ไม่ต้องร้อนมากนะผมก็ไม่รู้ว่าผมก็อันนี้แม่ผมตั้งให้นะผมมั่วโอเคเอาเป็นว่าเอาไปให้ความร้อนดินมันก็จะแข็งตัวหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าช่องฟิตเพื่อให้ความร้อนมันหายนะแล้วเราจะได้ลงสีต่อโอเคเรียบร้อยนะครับตัวละครเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะพอลงสีเรียบร้อยนะฮะโอเคก็จะมีบางส่วนที่มันหยาบๆหน่อยอันนี้มันก็อย่าไปสนใจมันนะเพราะว่าถ้าลงสีอะคริลิกเข้าไปแล้วมันก็จะสามารถกลบทุกอย่างได้นะฮะโอเคเราไปลงสีกันเลยครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะลงสีนะครับสิ่งสำคัญก็คือการร่างนะฮะร่างลงไปในตัวโมเดลเลยนะฮะผมก็จะร่างก่อนว่าผมจะลงสีตรงไหนตรงไหนบ้างแค่นั้นเองโอเคครับ enjoy กับ speed paint ครับThank you.
็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวฟันโกะป๊อปของผมนั่นเองนะครับตัวไอจูนนะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่ผมใส่ชุดสีแดงอยู่นะผมชอบใส่ชุดสีแดงไม่รู้เป็นไรนะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะนะใส่กางเกงขาสั้นนะผมชอบแล้วตอนนี้ผมก็ด้านบนก็มีแซมดำแล้วผมก็เลยลงสีให้มันเป็นสีดำแซมด้านบนนะตามนี้นะก็อันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ขอบตาดำด้วยนะฮะเพราะว่าผมนอนดึกนะแล้วก็แบบว่าเหงื่อทำงานหนักก็หน้าบึ้งหน่อยประมาณนี้นะก็เป็นตัวซันโกะที่ผมภูมิใจเสนอมากผมทำแบบว่าประมาณตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงได้นะทั้งเรื่องของอบทำให้ดินตัวนี้มันแข็งด้วยนะ2ชั่วโมงลงสีอีกประมาณไม่กี่นาทีนะเพราะว่าลงสีมันแป๊บเดียวแต่ว่าตรงตัวส่วนของการปั้นไอ้อะไรอะตรงผมนะแล้วก็เรื่องของการทำให้มันแห้งเนี่ยรวมๆเบ็ดเสร็จแล้วมันก็ประมาณแค่2ชั่วโมงนะประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนะใครชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ Subscribe อะไรทุกอย่างกดให้หมดนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับยี่ใครสนใจสั่งซื้อต่อไปสะสมก็อินบ็อกซ์กันมานะ